อมรินทร์ทีวีสวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการซุปตาพาตะลุยคือตอนนี้เนี่ยผมให้อาหารน้องแตงโมอยู่น้องแตงโมเนี่ยเป็นเต่าบอร์เนียวนะครับเพราะว่าผมอยู่ที่โฮมซูเป็นบ้านสัตว์แปลกตั้งแต่เกิดมาเนี่ยผมเพิ่งรู้เนี่ยว่ามีแบบว่าพี่คนนึงที่เขามีบ้านแล้วก็มีสัตว์เยอะมากมีสัตว์ทั้งหมดกี่ชนิดครับพี่ประมาณ30ครับแล้วครับผมเพิ่งทราบจากทีมงานว่าพี่เนี่ยคือแทบจะเป็นคนแรกในประเทศไทยที่เลี้ยงปลาโลมาไว้ในบ้านใช่ไหมครับพี่30ปีที่แล้วสวัสดีครับคุณพี่ครับแนะนำตัวกับคุณผู้ชมอมรินทร์ทีวีหน่อยครับพี่ครับครับสวัสดีครับผมกิติพงษ์จารุธานินนะฮะชื่อเล่นชื่อพี่อะไรครับพี่กิตละพี่กิตโฮมซูคืออะไรพี่จริงๆแล้วโฮมซูคือบ้านที่เลี้ยงสัตว์ไว้ในบ้านแล้วเราจัดบรรยากาศให้เหมือนสวนสัตว์2ความหมายรวมกันก็ออกมาเป็นโฮมซูโอ้โหโหดมากเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะมีน้องกลุ่มนึงนะครับที่จะเข้ามาทำภารกิจให้อาหารสัตว์ถ่ายรูปกับสัตว์เพราะว่าสัตว์บางอย่างเนี่ยผมก็ถ่ายรูปไม่ได้กลัวสติพี่มีไก่ไหมบ้านพี่มีไก่แต่เป็นไก่พิเศษแต่คิดว่าคุณก็คงกลัวเหมือนกันแหละมันเป็นไงไก่พิเศษเป็นอะไรแบบนี้ครับอ๋อนี่เหรอเขาบอกมีไก่แล้วก็มีนกคาสัวรี่ด้วยคาสัวรี่เป็นนกที่มันสีสวยงามแล้วก็มีอันตรายมีเดือยแหลมคมที่เท้าซึ่งสามารถทำอันตรายคนได้เป็นนกอันตรายที่สุดในโลกนกอันตรายที่สุดในโลกนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวฝากพี่ดูแลน้องๆของผมด้วยเอามานะครับเอาคนแรกมาเลยจ้าสวัสดีครับผมมาครับผมนะครับผลงานตอนนี้คือทูมูนเดอะแอมบาสเดอร์ครับทางช่องอมรินทร์ทีวีครับผมนี่คือภาคที่เท่าไหร่แล้วนะเดือนที่เป็นซีซั่นที่3ครับครับผมเป็นไฟนอลซีซั่นแล้วไหวปะเนี่ยสรุปมึงชอบผู้หญิงหรือผู้ชายวะกูจะได้รู้ว่าควรไปต่อหรือพอแค่นี้เป็นไงบ้างตอนนี้ออกมาฟีดแบ็กฟีดแบ็กดีมากเลยครับมาแล้วนะครับมาร์คนะครับคนต่อไปเชิญสวัสดีครับผมชื่อแดนนี่นะครับเป็นลูกครึ่งอะไรแดนนี่ลูกครึ่งฮอลแลนด์ครับฮอลแลนด์เหรอใช่แล้วโตที่ไหนโตที่โตที่หนองคายครับจริงปะเนี่ยว้าวเลยปะว้าวได้ครับว้าวครั้งแรกอายุเท่าไรว้าวครั้งแรกอายุเท่าไรเฮ้ยยังครับเนี่ยสมัยพ่อทักทายเอฟซีชาวอีสานหน่อยสวัสดีครับผมฟังเนื้อฝากตัวนี่นะครับเป็นการแต่งให้พวกเขาเนี่ยครับเฮ้ยเจ๋งว่ะเพราะพูดภาษาได้เท่เลยอ่ะสุดยอดชอบอ่ะคนต่อไปมาเลยเชิญสวัสดีครับผมพายุครับพายุอายุเท่าไหร่แล้วตอนนี้24ครับมีอะไรอยากฝาก FC มั้ยครับสู้ๆครับสู้ๆครับสู้ๆครับโอเคนะครับเอ้าคนสุดท้ายเชิญสวัสดีครับเอาเปมป่ะครับผมไอเปมป่ะวะตอนเด็กๆชอบบีบตูดกูอ่ะมึงป่ะก็ไปทัวร์ด้วยกันเนี่ยไปทัวร์ด้วยกันใช่ไหมใช่มันนี่แหละเปมมันอายุเท่าไหร่แล้วเนาะตอนนี้ตอนนี้23ครับผมเฮ้ยมึงก็โตเป็นหนุ่มแล้วนะแป๊บเดียวนะไม่เจอมันตั้งแต่เด็กผมมันสั้นๆเมื่อก่อนนะแมนมังกี้ใช่ครับใช่ในเรื่องนี้พี่อยากรู้ใครคู่ใครผมคู่แดนนี่ครับครับผมนี่คู่กันครับผมเป็นไงบ้างน้องร่วมงานด้วยกันนี่น่าจะเป็นเรื่องแรกของทุกคนป่ะครับผมใช่ไหมครับพี่อ่ะไม่ถนัดเล่นซีรีส์แต่นี่อ่ะคือแฟนคลับซีรีส์วายเลยซีรีส์วายแฟนคลับเลยจีนได้หมดทุกคนนะจริงไหมเนี่ยจริงอ่ะทดสอบสิหนีห่าวหนีห่าวหนีไม่ใช่เข้ามาหนีห่าว是黄书豪今年28岁希望大家很喜欢我们的这部戏แปลว่าสวัสดีครับทุกคนวันนี้ดีใจมากที่ได้มาออกรายการอยากให้ทุกคนสู้ๆนะครับผมชื่อมาร์คแล้วครับผมชื่อมาร์คถูกป่ะใช่ครับใช่มั่วแล้วถูกด้วยมั่วเลยไม่ใช่ว่ามีแฟนคลับเป็นแบบว่าพี่ๆคนจีนเยอะไหมมีครับมีครับเหรอครับ
เออต้องเงี้ยนะใช่แล้วต่อไปก็สบายน้องพอวันเกิดบางทีก็โอ้สบายเลยแต่ขับเยอะ เอางี้วันนี้นะครับ ผมจะส่งน้องๆนะครับไปเดินดูสัตว์แต่ละอย่างนะครับโดยผมจะให้ตากล้องเนี่ยตามไปด้วย ผมไม่ไปผมไม่ไปเอาผมอยู่มีห้องพี่อยู่ห้องบัญชาการน้องเพราะว่าพี่กลัวไก่กลัวสัตว์ปีกโอเคครับเดี๋ยวไปกับลูกพี่เดินรับพี่ครับพาไปเลยเชิญเลยครับมาดูด้านหน้านี่ก่อนเลยแล้วกันมาก็มาเลยก็มาเดี๋ยวเชิญน้องๆลงอูเรียกสัมผัสเรียกตังโมมาแตงโมเอ้ยเลมเอาเลยน้องอยากให้เดี๋ยวให้ผมแต่ชอบจมูกอ่ะแตงโมครับเดี๋ยวลองป้อนอาหารดูคนละชิ้น2ชิ้นนะฮะราคาเขาแพงไหมพี่ตัวน่าจะประมาณ 200,000 บาทโอ้โหไอ้เปรม 200,000 นะเว้ยเต่าอ่ะตัวนึงอ่ะระวังถูกกัดนะพี่แล้วข้างๆอ่ะเร็วๆเขาอยู่แล้วมันชนกันไปสองจะขึ้นมาแล้วจับมันอ่ะดูแตงโมอายุเท่าไหร่ครับตัวนี้ประมาณ40ได้40ปีเพราะว่าเลี้ยงมา30แล้วตอนมามันก็โตมาระดับก็เรื่องพี่อ่ะก็เลยน่าสักประมาณ40แล้วแตงโมต่ออยู่เยอะกว่าเดี๋ยวตามมาเลยตะก้องครับตามมาเลยครับเจ้าของเด็กๆตามไปเด็กๆอันนี้เขาเรียกตัวลีเมอร์นะฮะลีเมอร์จำก่อนจำช่วยกันจำเด้อลีเมอร์ไลออนคิงป่ะครับใช่พี่แล้วอันนี้แพงไหมครับตัวเท่าไหร่อ่ะพี่ลิมเมอร์ถ้าซื้อขายคู่หนึ่งตอนนี้น่าจะเหยียบล้านนะครับโอ้โหยอดแต่สัตว์พวกนี้คือผมเลี้ยงมานานตั้งแต่สมัยก่อนซึ่งเมื่อก่อนมันไม่ได้แพงแบบนี้ราคาเพิ่งมาแพงมากเอาช่วงหลังครับแล้วนั่นคือใครนั่นก็เรียกว่าไรโนอีกัวน่าคืออีกัวน่าที่มีหัวมีนอนเหมือนแรดเป็นอีกัวน่าที่หายากแล้วพี่แล้วทำไมจุดเริ่มต้นทำไมถึงมาเลี้ยงสัตว์เยอะอะไรขนาดนี้คือชอบสัตว์มาตั้งแต่เด็กคือเลี้ยงปลามาตั้งแต่3ขวบ4ขวบเลี้ยงต่อเนื่องมาเรื่อยๆแล้วก็พัฒนามาจากปลาก็เป็นเต่าเป็นสัตว์เลื้อยคลานแล้วก็มาจนถึงทุกวันนี้พี่แล้วอย่างนี้คือปกติเปิดให้คนทั่วไปเข้ามาดูไหมเมื่อก่อนเปิดให้เสาร์อาทิตย์วันหนึ่ง3รอบช่วงหลังแต่โควิดก็เลยปิดไป2ปีโอ้โหแล้วงี้แล้วถ้าปิดแล้วไงพี่พวกค่าเลี้ยงดูอันเนี้ยน้องๆอ่ะคือปีกระเปิดก็เหมือนกันเพราะผมไม่ได้เก็บตังค์ผมให้ดูฟรีดูฟรีเหรอโหเจ๋งเลยอ่ะเพราะว่าสัตว์พวกนี้เป็นสัตว์หายากซึ่งคนทั่วไปหรือสวนสัตว์ทั่วไปก็หลายอย่างไม่มีครับคือเราก็อยากแบ่งปันให้คนอื่นได้รู้จักของพวกนี้ได้ดูเลยไหมนะความชอบนะพี่นะอ่ะโอเคครับพี่ครับมีมุมอื่นไหมครับตรงนี้ด้านนี้คือไฮไลท์ของที่นี่คือตัวสล็อตครับลูกชื่อฮันนี่ตัวพ่อชื่อทาซานนี่คือพ่อนะฮะนี่ทาซานน่ารักอ่ะแล้วตัวแม่ชื่อคุณหญิงจับดูได้ครับจับได้มั้ยผมรูปจับรูปจับเลยนะจับไปกล้องมาไม่ได้ป้อนอาหารได้ฮะส่งที่ปากเฮ้ยที่ปากเลยเหรอไม่ต้องกลัวนะไม่มีแรงครับไหนจริงมั้ยเนี่ยฮันนี่มาหัวเราจริงมั้ยเนี่ยยื่นไปที่ปากเลยไม่ต้องกลัวที่ปากเลยเหรอที่ปากเต็มเสียสละลองดูตัวนี้ก็ได้ตัวไหนเขาจะงับไหมครับรับมือเราไหมน้องหิวไหมครับคนนี้เบาๆโอ้ยน่ารักมากเหมือนเด็กเลยอ่ะน่ารักมากลองตัวนี้นี่เขารอแล้วคนนี้ช้าช้าเฮ้ยน่ารักช้ามากถูกความน่ารักของเจ้าสล็อตตกกันแล้วล่ะสิแต่นี่เป็นเพียงออเดอร์เท่านั้นเพราะช่วงหน้ายังมีสัตว์แปลกที่ทำให้ทุกคนต้องอึ้งกว่านี้แน่นอนสักครู่เดียวครับงานนี้พี่นิกกี้เขาต้องขอสละสิทธิ์เพราะมีไก่รอต้อนรับอยู่เอาเป็นว่าให้น้องๆพาเดินดูสัตว์แปลกรอบๆเพื่อเตรียมพร้อมรับภารกิจเซอร์ไพรส์จากพี่นิกกี้กันก่อนดีกว่าครับข้างหลังนี้ก็คือเป็นเขตของบ้านเหมือนกันใช่ไหมครับใช่ครับโอ้ใหญ่มากอุ้ยอุ้ยไอตัวนี้มาอะไรครับตัวมาล่าใช่มาล่านี่จีนมาจากจีนครับนี่เห็นหน้าแล้วเดี๋ยวมันออกมาแล้วคุณป้อนมันนะแบบเมื่อกี้ป้อนเจ้าแตงโมได้อ่ะอุ้ยทำไมเม่นเป็นสีขาวเงี้ยครับ
็นเม่นเผือกครับโอ้ยเม่นเผือกผมไม่สวัสดีหรอไอที่สมัครที่เป็นเรื่องไม่จริงคนยาวจริงตัวมันได้นะฮะเสี่ยวโดนจับดูไม่กลัวแล้วไม่ต้องกลัวจับเลยจับเลยข้างหลังเนี้ยตัวนี้ราคาเท่าไหร่อ่ะครับผมตัวนี้ประมาณ100,000 บาทน่ารักจังน่ารักเนาะเหมือนกระต่ายอ่ะพอแล้วนะครับพอแล้วไอ้อื่นบ้างอ่ะโอเคอาหารฝรั่งเปิดหูเฮ้ยมาร์คนี่มาร์คดิมีเต่าด้วยใช่เหรอไม่ใช่โดโด้ครับเอ้ยเหมือนเคยดูในสารคดีเลยตัวนั้นอ่ะเป็นเต่ายักษ์กาลาปากอสจะเขาเป็นลี่เนาะก็เห็นคนแล้วเขาเดินมาหาตัวนี้นะติดคนครับอ๋อเหรอใช่ครับเขาชอบจับได้ครับจับเนี่ยจับได้ครับแต่อย่าไปโดนตากครับนี่เป็นน่ารักอันนี้น่าจะอายุเยอะแล้วใช่ไหมครับเยอะมากครับตั้งแต่คุณพ่อได้มาต้องรอด้วยอาหารเลี้ยงมาก็ตับเขาเป็นเต่าที่ใหญ่สุดในโลกอ๋อหมายถึงสายพันธุ์ใช่ครับหนูข้างในน่ารักมากเลยอ่ะหนูสายพันธุ์อะไรอ่ะครับชื่อไทยเขาเรียกนาคย่านาคย่าใช่ครับย่าเพราะเท้าเขามีสายเปิดนะครับเออจริงเท้าเหมือนเป็ดเลยคือเขาจะชอบอยู่ในน้ำครับโอ้ระหว่างที่น้องๆเดินดูสัตว์อยู่ข้างล่างพี่กรีดพานิกกี้เดินขึ้นมาชั้นบนเพื่อดูอีกหนึ่งไฮไลท์ของที่นี่แต่ตอนนี้หยิบปลามาแล้วมันจะโชว์ตะภาพที่ใหญ่ที่สุดในโลกฮะโอ้โหโอ้โหยายมาค้นอีกเฮ้ยอ้าวซูโม่ชื่อซูโม่ตัวนี้ทีวีญี่ปุ่นเป็นคนตั้งให้เมื่อ20ปีที่แล้วในโลกนี้มีแค่5ตัวในพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำทั่วโลกแล้วตัวนี้คือตัวที่ใหญ่ที่สุดมันก็คือใหญ่ที่สุดในโลกโดยปริยายเพราะว่ามันสูญพันธุ์แล้วพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำที่ญี่ปุ่นตอนนี้เขาเคยมาถ่ายรายการเขาเคยตีราคาให้ถ้าจะขายเขายินดีซื้อในราคา1ล้านยูเอสดอลลาร์ถ้าตอนนี้จะ38ล้านบาทเพราะว่ามันเป็นเวิลด์เรคคอร์ดสำหรับชนิดนี้เป็นภาพที่ใหญ่ที่สุดในที่เลี้ยงซึ่งยืนยันตัวตนได้38ล้านบาทแล้วพี่กิ๊บไม่ลังเลอ่ะพี่มีคิดไหมไม่ต้องคิดเลยว่าไม่คิดจะขายถึงจะขายมันก็เป็นไปไม่ได้เพราะว่าเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองไม่สามารถซื้อขายได้แล้วอันนี้เราเลี้ยงได้เพราะว่าเราเลี้ยงก่อนที่จะมีกฎหมายสัตว์ป่าในปัจจุบันเลี้ยงมาตั้ง40ปีแล้วแล้วเขาอยู่คู่กับอะไรพี่ปลาอะไรครับปลาจระเข้ฮะปลาอลิเกเตอร์โอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้โหคือพวกนี้ดูเหมือนช้าๆนะแต่ความจริงแล้วมันไวมากไวมากพี่กินแล้วเมื่อกี้พี่เล่นกับเขาได้ไหมได้ครับคือเมื่อกี้เนี่ยมันขึ้นมาไหว้ขออาหารเราคือพอมันเห็นเรานี่มันรู้แล้วพี่เคยลงมาเล่นกับเขาไหมฮะไปจับไปเล่นเคยไหมคือถ้าจำเป็นก็ลงแต่ถ้าไม่จำเป็นก็ไม่เอาแสดงว่าสัตว์ทุกอย่างที่พี่เลี้ยงมาในบ้านเนี่ยพี่เคยเล่นหมดทุกตัวไหมใช่ทุกตัวเฟรมลองทายนะมีคนมาขอซื้อพี่กิจอะตัวเนี้ยให้ทายกี่บาทล้านเท่าไหร่นะ10ล้าน10ล้านผมว่าสัก8ล้านพอ8ล้านสิบห้าพายุเท่าไหร่16ครับ16 38ล้านโอ้โหพี่กิจไม่ขาย38ล้านคุณนี่เคยอยากยุคคุณพ่อขายไหม38ล้านใจจริงเราอยากขายไหมถ้าพ่อให้ขายเราขายไหมใครจะล้านโอ้โห38ล้านแพงกว่าบ้านเราอีกอ่ะโอ้สุดยอดความสุขทางใจแล้วพวกหลังบ้านนะพี่หลังบ้านเป็นพวกตะภาพน้ำพวกชนิดหายากแล้วก็เป็นตะภาพเผือกเพราะผมชอบพวกตะภาพน้ำเป็นพิเศษนอกจากตรงนี้ที่มีซูโม่แล้วผมเห็นมีจระเข้ด้วยครับพี่กิตครับตัวนี้ชื่อเจ้าไก่ทองฮะไก่ทองชื่อไก่ทองมาดูเป็นจระเข้เผือกไก่ทองตัวนี้อายุ20ปีกินแล้วถ้าเกิดเด็กๆอยากให้อาหารนะพี่โยนปลาโยนอะไรได้ไหมได้คนละชิ้นโยนในแผงเล็งใกล้ๆปากไปนะฮะพี่กินแล้วถ้าเกิดเทียบตัวนี้กับตัวที่ไอ้ปากยาวๆจระเข้ปากยาวนั่นคืออะไรนะครับพี่ไอ้นั่นเขาเรียกตะโขงนะตะโขงจะเป็นจระเข้ที่หายากแล้วก็เป็นจระเข้ที่กินปลาโดยเฉพาะโดยธรรมชาติจะไม่ดุร้ายเหมือนพวกจระเข้ตะโขงจะไม่ดุร้ายในบรรดาสัตว์ที่เลี้ยงมาครับพี่กิตครับที่เลี้ยงยากที่สุดคืออะไรครับพี่คือตัวกินมดครับชื่ออีคิดหน้าอีคิดหน้าครับ
อีคิดหน้าเป็นตัวกินมดที่มีหนามสั้นๆเหมือนเม่นแล้วก็ความพิเศษของมันคือว่ามันเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่ออกไข่แล้วพวกนี้มันปากมันเป็นเล็กเหมือนกับเป็นรูเล็กๆอาหารของมันเนี่ยต้องเป็นอาหารเฉพาะซึ่งในธรรมชาติมันจะกินมดกินปลวกแต่ว่าในที่เลี้ยงเนี่ยเราจะต้องเอาซื้อแมลงมาปนกับเนื้อกับไข่กับนมมาปั่นเป็นซุปแล้วก็ให้มันกินมีภารกิจมาให้เด็กๆภารกิจที่1จับคู่ตามหาสัตว์สุดแปลกและถ่ายรูปคู่สัตว์กับแอคหลุดโลกพร้อมกับเล่าข้อมูลความเป็นมาของสัตว์ชนิดนั้นๆรูปไหนถูกใจพี่กิจมากที่สุดจะได้คะแนนในภารกิจนี้ไปมีจระเข้ตัวไหนที่เอาหัวเข้าไปได้มั้ยฮะเฮ้ยจะลองเอาหัวเข้าออกได้ได้ทุกตัวครับแต่ว่าออกมามันจะหูไม่ดีไม่มีหัวหลังได้รับภารกิจจากพี่นิกกี้แล้วทั้งสองทีมต่างวางแผนเพื่อต้องการเป็นผู้ชนะในภารกิจนี้ทีมเปรมและพายุมุ่งตรงไปหานกแคสวารีที่พี่กิจใบว่าถ้าทายได้ชนะแน่นอนเขามาจากที่ไหนนะครับจากออสเตรเลียครับออสเตรเลียตัวนี้ดุมากเขาดุจบแล้วเขาดุอ่ะนี่มันชื่อแบดบอยแบดบอยว้าวหูได้รีบไปหาภารกิจดีกว่าตัวนี้ไม่น่าถ่ายรูปด้วยได้แค่ดูเป็นความสวยงามด้านทีมแดนนี่และมาร์คเดินกลับมาหาน้องแตงโมแต่กลับเหลือไปเห็นสุนัขจิ้งจอกงานนี้เขาจะเปลี่ยนใจถ่ายคู่กับตัวไหนเราไปลุ้นกันเลยครับแดนเราเอาตัวไหนกันดีอ่ะอยากได้ตัวโน้นอ่ะตัวนึงคือตัวอะไรเราอาจจะต้องถามที่เจ้าของละสแกนจากใบหน้าก่อนแล้วกันเฮ้ยสุดยอดถ่ายรูปปุ๊บแต่ตัวล่างยังเป็นหมาจิ้งจอกเฟนนิกใช่ไหมครับใช่อุ้ยเฟนนิกหมาจิ้งจอกที่เล็กที่สุดในโลกด้วยโอ้ภารกิจสำเร็จไป1ทีมแต่ดูเหมือนว่าอีกทีมยังต้องเจอกับอุปสรรคครั้งใหญ่เพราะสัตว์ที่เลือกไม่ให้ความร่วมมือแต่เขาทั้งคู่จะแก้ปัญหายังไงไปดูกันครับเรากลับไปฝั่งนู้นกันแล้วน้องก็มาฝั่งนี้ใหม่แน่เลยขอบคุณนะงานใหญ่ไปจริงคู่แรกมาเลยจ้ามาเอาพรีเซนต์ให้พี่กิจดูหน่อยภารกิจก็คือต้องไปถ่ายรูปกับสัตว์สุดแปลกพร้อมกับท่าหลุดโลกเหตุผลคืออะไรที่ถ่ายกับสัตว์ชนิดนี้บอกเลยครับผมเข้าท่าใช่10ตัวครับอันนี้คือไปเลือกถ่ายกับจิ้งจอกใช่ครับแล้วรู้ยังว่ามันชื่ออะไรอ๋อข้อมูลคืออะไรเอาข้อมูลเอาแล้วข้อมูลแล้วเป็นหมาจิ้งจอกเฟนิกซ์ครับหมาจิ้งจอกที่ตัวเล็กที่สุดในโลกครับใช่ครับผมแล้วลักษณะเด่นของมันคืออะไรคือใบหูครับแล้วก็จะหากินเวลากลางคืนจะมีขนเป็นสีน้ำตาลเหลืองเพื่อที่จะพรางตัวในการที่อยู่ทะเลทรายครับโอเคทำข้อมูลดีมากเลยครับตัวผู้หรือตัวเมียเนาะอันนี้เหรอครับอืมผมตัวผู้ครับถูกไหมใช่เอ้ยโอเคเดาเหรอเกือบตายเอามาครูต่อไปเกมพายุมาครูผมไม่มีความรู้ครับแต่ไปถ่ายได้ข้อมูลก็ไม่มีแล้วครับแต่ไปนานมากอันนี้คือนกที่เรียกว่านกฟามิงโกครับผมจริงถ่ายได้น่ารักมากเลยเนี่ยนี่ทำเดินชี้เก่งนิดจะเป็นรูปหัวใจเลยเนี่ยเกือบหัวใจแล้วเนี่ยลักษณะเด่นของมันคืออะไรฟามิงโกขายาวครับแล้วก็มีขนสีชมพูกับสีดำเหมือนแบทพริ้งแล้วเวลากินอาหารมันแปลกกว่านกอื่นไหมมันจะหัวมุดน้ำครับใช่ครับใช่ผมมองไปนี่คือตกใจเลยแล้วฟามิงโกที่เห็นนี่เป็นฟามิงโกอะไรทราบไหมเพราะฟามิงโกก็มีหลายอย่างมีอะไรบ้างพี่มีช้อยให้แบบเลือกช้อยไหมมีให้สามช้อยแล้วกันนะมีเกเตอร์ฟามิงโกคือฟามิงโกใหญ่แล้วก็เลสเซอร์ฟามิงโกคือฟามิงโกเล็กแล้วก็คิวบาฟามิงโกคือฟามิงโกที่อยู่แถวหมู่เกาะคาริบเบียนอันสุดท้ายคิดนานไม่น่าใช่ อันแรกใหญ่ก็ไม่น่าใช่น่าจะกลางๆอันสุดท้ายครับอันที่2อันไหนเอาสรุปเลือกใหญ่หรือเล็กเล็กครับเล็กเต็มเล็กนะ
เลือกเล็กนะเลือกเล็กเลือกเล็กเต็มเล็กนะถูกถูกไหมพี่กิตผิดครับโอ้โหนี่จะเต็มใหญ่ถูกแล้วเห็นไหมล่ะคือจริงๆนี่เป็นฟามิโก้ที่ใหญ่ที่สุดในทั้งหมด5ชนิดเอามามาทั้งคู่มาเลยมาเลยเอามาตอนนี้ในใจเป็นไงพี่เลือกยากไหมระหว่าง2ทีมนี้เลือกจากรูปหรือเลือกจากข้อมูลถ้าเลือกจากรูปก่อนเนี่ยชอบรูปไหนมากกว่าจริงๆแล้วผมให้รูปหมาจิ้งจอกเฮ้ยเพราะว่าอะไรรู้ไหมฮะเพราะว่าหมาจิ้งจอกไม่เคยมีใครมาถ่ายแบบนี้เลยนี่เป็นคุณเป็นคนแรกเลยเอาละเพราะคือเป็นสิ่งกังวลคนมองแล้วจริงๆยากมากนะกว่าจะได้จังหวะนั้นหรอเพราะไอ้หมาจิ้งจอกคงรู้นิสัยดีจะคือล็อกแรกล็อกแรกล็อกแรกกว่าจะเป็นจังหวะที่มันได้ด้านได้เนี่ยครับอ๋อแล้วนี่ไปขอเรียกมาผมไปขอเรียกมาน้องก็เกือบจะกัดอู้นิ้วหายไปแล้วนิ้วหายไปแล้วเนี่ยนิ้วหายไปแล้วเนี่ยนิ้วหายไปแล้วนิ้วหายไปแล้วอ่ะรูปชอบจิ้งจอกแล้วจะถ้าข้อมูลล่ะก็จิ้งจอกจิ้งจอกอันนี้ถูกต้องอันนี้ผิดถ้างั้นก็ต้องจำเป็นต้องเลือกให้หมาจิ้งจอกอ่าโอเคเราจะได้กันทั้งนั้นอ่าเก่งทั้งคู่ครับพี่กิตจ๋าฝากหน่อยที่นี่ว้าวมากเลยผมไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่ามีบ้านนี่แบบมีสัตว์แปลกเยอะขนาดนี้มาก่อนครับพี่ฝากหน่อยถ้าเกิดคุณผู้ชมอยากจะมาดูพี่ยินดีต้อนรับไหมฮะคือช่วงนี้เรายังปิดปรับปรุงอยู่นะฮะก็คิดว่าสักปีหน้าเมื่อเสร็จสมบูรณ์แล้วอาจจะมาเปิดใหม่อีกครั้งนึงก็อดใจรออีกนิดนึงได้ครับขอบคุณครับพี่กิตครับสวัสดีครับขอบคุณครับหวังว่าคงสนุกนะครับสนุกมากครับพี่กิตบอกแล้วนะครับธุรกิจอีกหนึ่งอย่างของแกที่แกมีอยู่เดี๋ยวพาน้องๆไปกินชาบูกันเหมือนร้านชาบูใช่ไหมใช่ร้านพี่ไหมไม่ใช่นะโอเคเดี๋ยวพาน้องๆกินชาบูก่อนนะครับพี่กิตขอบคุณนะครับพี่สวัสดีครับขอบคุณครับมาอีกที่หนึ่งนะครับมาที่ร้านชาบูดีกว่าชื่อว่าบ้านสวนอบอวนรักเชิญเลยสวัสดีครับพี่นบสวัสดีครับพี่นบนี่เป็นเจ้าของที่นี่ใช่ไหมครับพี่ใช่ครับคอนเซ็ปต์เป็นยังไงครับพี่ครับที่นี่เป็นสวนนะครับที่มีผักมีเห็ดของตัวเองครับครับแล้วก็มีน้ำซุปโฮมเมดครับทุกอย่างที่แขกมาทานหรือว่าอะไรเงี้ยก็คือปลูกจากที่นี่หมดเลยใช่ครับเกือบจะทั้งหมดครับแล้วเห็นว่าจริงไหมพี่ที่เขาบอกว่าถ้าเกิดแขกมาทานที่เนี่ยถ้าเกิดอยากจะไปเก็บผักกินเองเนี่ยก็สามารถทำได้ได้ครับฟรีด้วยครับก็คือเข้ามาในร้านคือจะสั่งชุดไหนก็สั่งแต่ว่าเรามีจะมีตะกร้าผักให้ฟรีก็ลูกค้าก็เดินเอาว่าทานอะไรเป็นก็เดินเก็บได้เลยครับงั้นวันนี้เดี๋ยวผมให้พี่พันน้องๆดีกว่าเด็กๆมาเลยสวัสดีครับผมมาเลยเด็กๆมาพี่นพครับฝากพาน้องๆไปดูหน่อยครับพี่ว่าที่นี่มีอะไรบ้างครับครับจะเดินจากมุมนี้เลยไหมได้เลยไปเลยงั้นเอามันนี่เลยภารกิจที่2เลยนะครับคู่ไหนที่ตามหาผักตำลึงหวานได้ก่อนคู่นั้นคือผู้ชนะในภารกิจนี้อยู่แถวไหนพี่ผักตำลึงหวานจะอยู่ทั้งในแปลงและนอกแปลงครับเด็กๆห้ามเซิร์ช Google นะมันต้องเป็นที่มันมีก้านๆนะทีมงานดูนะครับจริงๆมันจะมีดอกด้วยครับโอเคนะครับจับเวลานะครับพร้อมนะน้องๆนะใครได้ก่อนนะครับวิ่งมาตรงนี้นะครับ5นาทีถ้าพร้อมแล้วไปเชิญไปครับฝั่งนู้นไปฝั่งนู้นแล้วแต่เป็นทีมเนาะเป็นทีมเราตำลึงมันจะต้องพันกับนี่นะตำลึงมาพูดมานั่นไม่ใช่ตำลึงไม่ใช่เหรอเคยกินใบตำลึงปะเคยต้มเลือดหมูต้มเลือดที่มันจะพันใช่ตรงนี้ก็อันนี้ก็ไม่ใช่แล้วคุณจะให้ผมเดินคนเดียวเมื่อกี้ก็ไม่ใช่แล้วใช่ไหมเฮ้ยน่าจะอยู่ตามริมอะไรอย่างเงี้ยไหมเดี๋ยวนะอันนี้ปะวะบ้าอันนี้ของชิมนี่หวานไหมดันนี่ตำลึงมันน่าจะเลื้อยพันอะไรอยู่อะไรเงี้ยอันนี้แน่เลยอ่ะเหมือนเคยกินเนี่ยเหมือนเคยกินเลยกับต้มเลือดหมูอ่ะนู่นชัวร์ล้านเปอร์เซ็นต์จริงเหรอไม่ใช่นี่มันดอกยาไหมเด็ดมาเด็ดมามามนี่โชว์แบบมั่นใจเอ๊ตำลึงหวานนะครับตำลึงหวานและนี่คือตำลึงหวานระวังหัวพี่ว่าใช่ปะพี่ว่าใช่ปะไม่ใกล้เคียงความว่าใช่เท่าไหร่นะเฮ้ยนี่ไงตำลึงชัวร์นะเนี่ยที่มันมีสายเนี่ยเนี่ยแต่มันแห้งอ๋อเฮ้ยเขามีลูกปะเออนี่ไงมีลูกด้วยสังเกตดูตำลึงมันจะชอบเนี่ยนะเหมือนเกียวๆอ่ะโอเคเนี่ยชัวร์ปะได้ตำลึงแล้วเราอ่ะผมเจอแล้วครับอ
าเลยมาเลยมันอันไหนถือไปก่อนถือไปก่อนเดี๋ยวมาแล้วสองทีมาแล้วโอเคเดี๋ยวพี่ลบจะเป็นคนบอกว่าใครถูกหรือใครผิดย้ำอีกครั้งนะครับภารกิจที่2นะครับโจทย์ของเรานะครับคือคู่ไหนที่ตามหาผักตำลึงหวานได้ก่อนไม่ใช่ครับคู่นั้นคือผู้ชนะในภารกิจนี้มีชูนายมีนี่มีดอกไงมีดอกอันนี้เอามาทั้งต้นเลยไอ้พี่ลบเป็นไงบ้างมองแค่ปึ๊บตอนนี้มีคนถูกมีคนถูกครับมีคนถูกมีคนถูกนะครับจริงๆตำลึงหวานนะครับมันเป็นชื่อที่แบบคนต่างจังหวัดเขาเรียกกันนะครับแต่จริงๆชื่อจริงๆคือเขาชื่อเป็นจะลง5สีคือดอกเขาจะมี5สีฉันไม่มีที่เดียววะฉันไม่มีที่เดียววะพี่แล้วผักตำลึงหวานเนี่ยนิยมกินกับอะไรครับอยู่ในแกงอ่อมแซ่บครับแต่ว่าประโยชน์มันเยอะมากครับมั่นใจไหมมั่นใจครับไม่ต้องอีกแล้วผมเคยกินต้มเลือดหมูครับตอนเด็กแล้วผมเห็นเกี๊ยวอย่างเงี้ยผมก็เลยมั่นใจว่าต้องเป็นตำลึงแน่เฮ้ยก็มีเหตุผลนะพี่น้องจ๋าทีมไหนหยิบมาถูกจ๊ะตำลึงหวานคนนี้ครับคนนี้ครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่ตำลึงบ้าเฮ้ยพี่นกเนี่ยครับตำลึงหวานแล้วเนี่ยคือผมอันนี้น่าจะยอดบวบมั้งครับเนี่ยเฮ้ยผมมากับคุณป้าฝั่งนี้เฮ้ยนะเต็มแล้วตอนมึงหยิบมามึงมั่วป่ะหรือไม่มั่วดีครับมั่วดีครับเฮ้ยทำไมมั่วถูกวะกูเห็นว่ามันมีดอกเลยหยิบมาเลยไม่มันใบใหญ่กว่าคะน้าอีกนะครับพี่นกพืชของพี่เนี่ยทุกอย่างเป็นออร์แกนิกหมดไหมเป็นออร์แกนิกครับแสดงว่ากินได้กินได้ไม่เชื่อกินโชว์หน่อยแล้วไม่ล้างเลยหรอหยอกเล่นหยอกเล่นอ่ะโอเคนะครับตอนนี้นะครับสรุปนะครับภารกิจนะครับ2ภารกิจนะครับคะแนนเสมอกัน1ต่อ1มีภารกิจตัดสินภารกิจป๋าต้องได้กินไข่ในเล้าไก่นะครับจะมีไข่อยู่7ฟองคู่ไหนที่ตามหาไข่เจอมากที่สุดคู่นั้นชนะ7ฟอง7นาทีโอเคถ้าพร้อมแล้วไปเลยเอากล้องไปเลยไปไข่อยู่ไหนไม่เห็นมีเลยหาลุงคะไข่ไว้ไหนลุงไม่เห็นมีไข่เลยอ่ะฮะอยู่ในตะกร้าลุงบอกอยู่ในตะกร้าฝั่งไหนอ่ะฮะเฮ้ยเจอแล้วอุ๊ยเจอแล้วผมได้ละใบนึงผมได้ละใบนึงมันร้องไม่เสียใช่มั้ยนี่หยิบโอเคหยิบโอเคหยิบคำใบ้จากคุณลุงทำให้ทีมแดนนี่และมาร์คหาไข่ไก่เจอกันก่อน2ฟองแต่คุณลุงบอกว่าปกติแล้วไก่ไม่ได้ออกไข่แค่เฉพาะในเล้าเท่านั้นทำเอาหนุ่มๆต้องวิ่งหากันทั่วทั้งสวนงานนี้ไม่มีใครยอมใครกันเลยทีเดียวพี่มาร์คทีมผมเนี่ย3นะเย่มาเดินใกล้โอ้ยสี่ไอพี่บักได้แล้วห้าแล้วก็พี่เปรมมันเดินไปไหนก็ไม่รู้ครบแล้วครับครบแล้วครับตามภารกิจเนี่ยเขาบอกว่ามีไข่อยู่ทั้งหมด7ฟองทีมไหนหาได้เยอะกว่าเป็นฝ่ายชนะเปรมกับพายุเท่าไหร่น้องแปดฟองทั้งหมดที่เขาบอกมี7ฟองแต่ทีมมึงได้8ฟองผมฟักมาเองครับฟักมาเองมันกำลังออกมันเบ่งสิลูกเบ่งอันนี้8ฟองนะทีเนี้ย7ครับ7พอดีใช่ครับกลายเป็น15งงมากงงไปหมดแล้วทีมงานบอกว่ามีทีมโกงเอางี้ปกติเนี่ยถ้าเกิดคนแพ้เนี่ยต้องโดนทำโทษถ้าใครรับเลยว่าโกงเนี่ยยกโทษให้แล้วอีกทีมโดนไหมครับไม่บอกถ้าใครรับเลยว่าโกงเนี่ยยกตัวได้จะมีคนยอมรับหรือเปล่าไม่ก็เขาบอกตามทางมันจะโกงได้ไงใช่ไหมผมก็หาตามทางบอกเส้นเดียวขัวเขาอยู่ตรงทางไม่เขาบอกเส้นเดียวยอมรับไหมยอมรับไปดิเอ้ายอมรับดิยอมรับดิไม่เป็นไรผมมีไข่ขาวตามที่เขาวางโกงหรือเปล่าผมไม่ได้โกงครับผมโกงหรือเปล่าผมตามกฎเลยครับผมยังไม่ได้ดูพุทธเลยนะไอเปย์มันต้องโกงเพราะไอเนี่ยแสบแต่เด็กโกงไหมครับผมใช่ครับโกงยังไงครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอยืมไข่ไก่ได้ไหมครับเดี๋ยวเอามาคืนนะครับสักครู่ขอบคุณมากครับไปเร็วพายุไปเร็วดิไปเร็วดิไปเร็วดิไปเร็วเร็วเร็วครบแล้วครับครบแล้วครับครบแล้วครับแต่ว่าถือว่ายังเป็นเด็กโอเคที่ยอมรับว่าตัวเองโกงนะครับเพราะฉะนั้นนะครับ
เปรมกับพายุนะครับโดนทำโทษเย้ไหนบอกเอาพี่ตอแหลเอาพี่ตอแหลน้องนะครับอ่ะเดี๋ยวผู้ชนะไปกินชาบูรอเย้โอเคคนแพ้ให้ไปเก็บมะพร้าวมาเสิร์ฟทุกคนไปเฉาะด้วยสามเที่ยวเจ็ดสี่ลูกสี่ลูกโอเคครับสี่ลูกได้นะไปชมมะพร้าวได้เลยครับไปเดี๋ยวผมไปคืนไข่สักครู่ได้แล้วไปไปยังจะคืนเขาอีกผู้แพ้ก็ต้องรับบทลงโทษทั้งพายุและเปรมต้องไปเก็บมะพร้าวกับคุณลุงเพื่อจะเสิร์ฟให้กับผู้ชนะและพี่นิกกี้ที่ไปกินชาบูรอทั้งคู่จะได้กินชาบูแสนอร่อยของทางร้านหรือไม่ติดตามได้ในเบรกหน้าครับมาเลยจ้ะพี่นพคืออะไรครับเนี่ยอันน้ำจิ้มครับอ๋อน้ำจิ้มโหน้ำจิ้มมีเยอะอย่างนี้เลยพี่น้ำจิ้มมี3อย่างนะครับผมอ๋อน้ำจิ้ม3สูตรครับผมแต่ว่าซุปนี่บอก18 18แต่ว่าวันนี้เอามาให้ชิมทั้งหมดซุปครับพวกเราต้องชิมมันก่อนเว้ยเพราะว่าเดี๋ยวไอ้เปรมมาแล้วเรากินไม่ได้เพราะว่ามันห้ามมีขนมซีฟู้ดแล้วอดชิมน้ำตุ๊บคนชนะก็ต้องกินก่อนท่านแนะนำคือถ้าชอบทานแบบหวานนิดนึงนะครับอันนี้เป็นซุปที่ทำจากมะพร้าวเป็นไงหวานเหรอหวานครับต้องใส่ผักใส่เห็ดใส่ไข่ลงไปฮะห้ามใส่ทะเลทำไมมะพร้าวถึงห้ามใส่ทะเลล่ะเพราะว่ามันไม่มีตัวดับคาวครับใส่ลงไปซุปจะเสียซุปจะไม่ขาวต้มยำโหระพาเผ็ดรสชาติเป็นยังรู้สึกเผ็ดมากพี่เผ็ดบ่แล้วก็ขึ้นจมูกโอ้ยอร่อยอ่ะโอ้โหนี่เด็ดเลยนี่เด็ดเลยนี่เผ็ดเลยครับอย่าเข้ายำเต็มดูมาไหมมาเลยพายุมาขอบคุณครับตั้งใจชอบสุดขอบคุณมากเลยครับพายุกับเปรมเมื่อกี้เราชิมกันไปแล้ว2นันอันนี้พี่คือต้มโจครับต้มโจคืออะไรพี่ต้มโจเป็นซุปโบราณของคนระยองแท้ๆครับชื่อแบบจีนๆนะพี่เนาะครับมันน่าจะเป็นซุปของคนจีนไหมครับอร่อยไหมเฮ้ยฟีลเหมือนไปกินแบบว่าพวกปลาเขาเต้ยอะไรเงี้ยอร่อยเลยอ่ะแต่ว่าจะมีผักกาดอร่อยเลยเปรมอันนี้เป็นมังกรเล่นน้ำครับมังกรเล่นน้ำอะไรพี่คือซุปขิงครับพี่ครับแล้วมีมังกรกินหมี่ไหมครับพี่นิกกี้ให้ถามไม่มีนะว่าอันนี้แค่วันนี้แค่6รสชาติครับผมจริงๆมีทั้งหมด18รสชาติ18ครับเฮ้ยอยากมาลองกันแบบเต็มๆยังไงดีพี่ร้านเราคือเป็นซุปโฮมเมดนะครับทำหม้อต่อหม้อครับครับแล้วบางซุปเนี้ยเราก็เป็นวัตถุดิบที่เราปลูกเองครับเป็นร้านชาบูที่ดูดีมากเลยอ่ะนะมีครอบครัวก็อยากจะพามานะครับวันนี้ขอบคุณนะครับพี่นพครับน่ารักมากขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับเราอยู่กันมาครึ่งวันแล้วยังไม่ได้ถามเกี่ยวกับเนื้อเรื่องเลยจริงๆนี่เป็นซีซั่นที่3แล้วน้องกินไปคุยไปตามสบายอันนี้เป็นซีซั่นที่3ของเดือนเกี่ยวเดือนละใช่ครับทำไมน้องใช่ครับเนื้อเรื่องอ่ะมันเหมือนกับซีซั่น1ซีซั่น2มั้ยมันเป็นเนื้อเรื่องที่ต่อกันนะครับครับครับคือจะเป็นบทสรุปของทุกๆคู่คือซีซั่น1ซีซั่น2เนี่ยจะเป็นการเริ่มต้นของรุ่นพี่ที่ซีซั่น3เนี่ยขึ้นไปปี3ละเออแต่มีคู่ใหม่เพิ่มขึ้นมาคือฐานทัพทัดกับลมหนาวนะครับก็กูรู้อยู่แล้วไงว่าคนบางคนชาตินี้ก็ไม่ได้เป็นเดือนกูเลยให้โอกาสมันกูไปพูดตอนไหนวะว่ากูอยากเป็นเดือนคณะถ้าวันที่เขาคัดเลือกตัวแทนคณะมึงมานะคนที่ควรจะเป็นอ่ะก็คือมึงแล้วถ้ามึงได้เป็นเดือนมหาลัยอ่ะป่านนี้คณะเราก็โด่งดังเฉิดฉายไปละจริงๆแบ่งเป็นกี่คู่อ่ะในเดือนเกี่ยวเดือนซีซั่น3เนี่ยมี4คู่ครับ4คู่ใช่ครับอ๋อแต่วันนี้มากัน2คู่มา2คู่ครับแล้วแต่ละคนต้องไปแคสหมดมั้ยเรื่องนี้แคสครับพี่อยากรู้ไปแคสหมดเลยครับจากคนแคสทั้งหมดกี่คนน้องบอกหน่อยทั้งหมดประมาณ300คนได้ครับโอ้ใช่ครับจาก300คนคัดเลย8คนเหรอครับครับแล้วฉากไหนที่ยากที่สุดน้องมีแม้ฉากที่แบบว่ารู้สึกว่ายากมากผมว่านะฉากที่เข้าด้วยกัน8คนนะครับเพราะว่าเหมือนจับลิงมาใส่กระด้งกันหมดโมโหมั้ยแบบว่าเราเล่นดีแล้วแต่มีคนแอบยิ้มอะไรเงี้ยมีป่ะมีมีคนแบบเดินสะดุดขาเองล้มอะไรเงี้ยรอมีแบบอีกนิดนึงจะจบแล้วอ่ะแล้วก็ต้องเริ่มใหม่เริ่มใหม่เลยแต่เปรมของเราเห็นว่ามีฉากแบบเลิฟซีนเยอะเลยเหรอครับผมก็ใส่นัวกันเลยครับเราแล้วแบบเลิฟซีนนี้ไม่ต้องซ้อมก่อนไหมน้องหรือว่าแบบว่ามาถึงก็แบบว่าโซโล่เลยโซโล่เลยผมโซโล่เลยไม่ซ้อมไม่อะไรก่อนเขามืออาชีพอยู่แล้วครับตอนแรกเขาจะให้ซ้อมอะไรแบบถ้าอย่างนี้อย่างนี้นะผมแบบแล้วเดี๋ยวพ่วงกับเดี๋ยวลองดูก่อนว่าถ้าแบบนี้จะโอเคไหมสรุปชอบกันเหรอนี่แต่ต้องขอบคุณคนนี้เขาก็มันก็ช่วยส่งเสริมกันเนี่ยแต่กว่าจะซิงกันเนี่ยมันต้องเวิร์กช็อปกันนานไหม
โอ้ตอนนั้นก็เป็นเดือน2เดือนอยู่นะแล้วก็คุยบทกันคุยนู่นนี่กันจนสนิทกันนะครับอ่าใช่เราอ่ะแล้วนี่เราแล้วเราไปฉากเลิฟซีนมั้ยเลิฟซีนมั้ยไม่มีครับผมยากมั้ยยากมั้ยยากมั้ยเลิฟซีนอ่ะช่วงแรกๆก็ยากอ่ะครับแต่พอไปๆมาๆมันก็เริ่มแบบเริ่มไม่เกรงเริ่มไม่อะไรเงี้ยเพราะว่าเหมือนแบบเราก็คุยกันว่าอยากให้มันออกมาดีที่สุดให้มันดูธรรมชาติมากที่สุดอะไรเงี้ยเขินใช่มั้ยก็เขินก็ปล่อยตามอารมณ์ครับผมก็จะบอกเขาว่าไม่ต้องเกรงนะไหลตามเราเลยไม่ต้องเกรงนะคิดภาพคิดภาพไม่ต้องเกรงนะพูดว่าไงไม่ต้องเกรงนะไม่ต้องเกรงนะผมก็นัวเขาเลยเอางี้ที่อยากรู้สี่คนในนี้ใครนิสัยดีที่สุดหนึ่งสองสามชี้ชี้ไม่ถูกชี้ชี้ใครดีวะชี้ชี้เร็วเวลาแล้วเฮ้ยไปเอ็มสามคนเลยว่ะเฮ้ยทำไมเขาถึงนิสัยที่สุดเขากลวนๆแต่เขาน่ารักครับเขาเคยให้สัมภาษณ์ไว้รอใช่ผมเป็นคนกลวนๆแต่จริงๆผมน่ารักนี่จริงๆคนที่แสบสุดนะไม่จริงครับไม่จริงครับรออันนี้น่ารักสุดอาปิตาชี้ทีหนึ่งสี่คนนี้ใครเจ้าชู้สุดหนึ่งสองสามนี่ใครโอเคเฮ้ยพี่รักแฟนนายชื่อใครแล้วทำไมถึงคิดว่ามาร์คทุกคนมาที่มาร์คเลยเฮ้ยไม่น่าเชื่อมาร์คหนุ่มน่ารักว่ะตายแล้วจริงเหรอว้าวพี่ผมนี่สเปคชอบอะไรสเปคจริงๆก็ชอบผู้หญิงขาวๆน่ารักดูหมวยๆอะไรอย่างเงี้ยพี่ตลาดสเปคที่ชอบแบบใครผมชอบแบบอายุครับอ๋ออายุใช่อายุกูชอบอายุอ่ะคิดว่าแต่น้องเลยอายุอ่ะสวยมากเปรมนะแล้วชอบสเปคแบบไหนสเปคผู้หญิงชอบคนโตดูเก่งครับดูเก่งอย่างเช่นยกตัวอย่างชื่อพี่ต้นหอมโอ้ยเฮ้ยเอาเลยเปรมเฟซได้มั้ยเฟซทำมาให้เอาป่ะเอาเฟซทำแล้วต้องเฟซทำเอาป่ะพี่หอมรอรับด้วยรับแล้วอ่ะพี่หอมพอดีผมอ่ะไปถามน้องที่เล่นเดือนเกี้ยวเดือนแล้วถามว่าสเปคเค้าอ่ะชอบแบบใครมีน้องคนนึงชื่อเปรมเค้าบอกว่าเค้าเนี่ยชอบที่สุดก็คือดีเจต้นหอมสวัสดีครับเขินเลยอ่ะไม่เขินเลยดิเขินเลยอ่ะน่ารักครับน่ารักจริงเหรอไม่ผมชอบมาตั้งนานแล้วเคยเจอผมก็เคยบอกเขาไปแล้วอ้าวเหรอบอกว่าบอกว่าอะไรเป็นใช่ใช่ตั้งแต่เด็กๆเลยครับน้องไม่รู้สิยมไม่รู้สิยมฝากวันนี้พี่หอมหน่อยน้องวันนี้พี่หอมหน่อยสวัสดีครับและนี่สเปคน้องพี่ใบเฟิร์นใบเฟิร์นพิมชนกครับใช่ไหมจ๊ะครับผมทำไมถึงชอบพี่ใบเฟิร์นเขาเป็นคนที่เวลายิ้มมีเสน่ห์มากๆเลยครับแล้วผมแบบตามผลงานแรกๆเลยคือสิ่งเล็กๆที่เรียกว่ารักตอนนั้นเราจะเด็กเลยสิใช่ไหมใช่ครับผมแต่ละตัวสูงเท่าไหร่แล้วนี่ตอนนี้189ครับโอ้โหใช่สูงมากเมื่อคุณดีว่าพายุชอบแบบไหนเนาะผมชอบเต้ยจรินพรอ๋อชอบพี่เต้ยเหรอผมติดตามเขาจากไฮไฟอ่ะในวงการบันเทิงอยากทำอะไรกันเพิ่มอีกไหมผมอยากไปถ่ายซีรีส์ที่จีนครับอยากเล่นซีรีส์จีนเพราะเราชอบพูดภาษาจีนใช่แต่หน้าตาเราเหมือนแบบว่าเหมือนคนจีนเนาะอยากลองเป็นผู้กำกับครับหมายถึงในอนาคตอะไรเงี้ยอ๋ออยากทำกำกับแล้วเพลงไงยังอยากทำไหมน้องเพลงก็อยากครับอยากเฮ้ยแต่ไอ้เพลงเหมือนบึกว่ะบึกป่ะใช่ช่วงนี้เล่นใช่ไหมเออเหมือนบึกว่ะเหรอถอดได้นะตอนนี้ถอดไม่ได้เพิ่งกินนะเพิ่งกินชาบูมาเราอยากทำอะไรอีกไหมแดนนี่ในอนาคตผมอยากประสบความสำเร็จในฐานะศิลปินเดี๋ยวค่อยเล่นในนั้นเอ็มบีเอ็มบีลาล่าพายุผมอยากเล่นหนังผีครับหนังผีเหรอพลอนนท์ได้ไหมเล่นป่ะพลอนนท์บอกได้พลอนนท์ไอดีป่ะเล่นหนังพลป่ะผมอยากเล่นหนังผีจริงๆอะครับหนังผีเลยก็ขอให้น้องดังๆนะขอให้มีแบบว่าแฟนคลับเยอะขอบคุณครับใช่ไหมล่ะเพราะว่าถ้าเกิดแบบว่าโอ้โหแฟนคลับเขาเยอะอยู่แล้วเชอรี่วายแฟนคลับเขาเยอะมากอ้าวน้องฝากหน่อยซีรีส์เรื่องนี้พวกเรานะครับทั้ง4คนก็ฝากซีรีส์ To Moon The Ambassador ด้วยนะครับเป็นบทสรุปของทุกความสัมพันธ์นะครับออกอากาศทุกวันจันทร์เวลา 4:30 ทางช่องอมรินทร์ TV 34นะครับแล้วก็ชมย้อนหลังได้ทาง VTV ครับอืมครับผมมีอะไรอยากฝากเพิ่มไหมน้องไอจง IG อ่ะ IG ฝากหน่อยให้ IG ไปตามกัน IG มี IG To Moon The Ambassador นะครับผมแล้วก็ IG ของพวกเราส่วนตัวก็เดี๋ยวฝากใส่ไว้ให้ด้วยครับขึ้นให้นะขึ้นให้นะครับขึ้นให้ตรงนี้ของผมขอบนหัวอันนึงตรงนี้ลำบากต่อซะแล้วหัวใจแล้วกันน้องๆขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับนะครับขอบคุณครับนะครับหมดเวลาแล้วนะครับกับรายการซุปตาพาตะลุยนะครับกลับมาพบกันใหม่ทุกวันพฤหัสบดี 4:30 ทางช่องอมรินทร์ TV HD กดหมายเลข34นะครับวันนี้นิกกี้กับน้องๆลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบายกินต่อเนาะเอาเลย
ามรินทีวีอย่าลืม Subscribe นี่เป็นไงไอ้นี่ Subscribe แหมจะบ้าเหรอนะครับ Subscribe นะครับแล้วก็ติดตามรายการซุปตาพาตลุยแล้วก็รายการดีๆอีกเยอะของอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34นี่ด้วยนะครับ